ในเช้านี้นะครับอยากจะได้เทศนาพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมเนหะมีบทที่7ข้อ1ถึงข้อที่73นะครับเนหะมีบทที่7นะครับข้อ1ถึงข้อที่73นะครับแต่เนื่องจากข้อนั่งยาวนะครับก็จะอ่านในข้อ1ถึงข้อที่6นะครับแล้วก็จะได้บริบททั้งหมดของพระธรรมตอนนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับพระธรรมเนหะมีบทที่7นะครับข้อ1ถึงข้อที่73โดยอ่านข้อ1ถึงข้อ6นะครับเมื่อสร้างกำแพงแล้วข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตูและผู้เฝ้าประตูนักร้องและแต่งตั้งคนเลวีไว้ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานันยาผู้บัญชาการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มเพราะเขาซื่อสัตย์และเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าอย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อนและเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ก็ให้ปิดและเอาด่านกั้นไว้จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็มต่างก็ประจำที่ของเขาและต่างก็อยู่ยามหน้าบ้านของเขาเมืองนั้นกว้างและใหญ่แต่คนภายในน้อยและบ้านเรือนก็ยังไม่ได้สร้างและพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียนสัมมโนครัวเชื้อสายข้าพเจ้าพบหนังสือสัมมโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาครั้งก่อนข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่าต่อไปนี้เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไปซึ่งเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้กวาดไปเขาทั้งหลายกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ต่างกลับยังเมืองของตนข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงประทานถ้อยคำของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะไม่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตเพื่อทั้งหลายจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่รับการเสริมกำลังและรับการสร้างชีวิตให้เปลี่ยนเหมือนอย่างพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าผ่านถ้อยคำผ่านพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเมื่อคืนนี้มีใครที่ได้ดูฟุตบอลบ้างครับช่วยยกมือขึ้นนิดหนึ่งได้ไหมครับเมื่อเช้าก็ได้ครับเรียกว่าเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนก็ได้นะครับหลายคนก็ดูใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะตามดูตอนเช้าคู่นั้นแข่งกับคู่นี้อังกฤษอันนู้นนี่นั่นใช่ไหมฮะได้เตะกันไปเวลาเราดูกีฬาที่มีอยู่สองครึ่งเนี่ยกี่คนเป็นเหมือนผมบ้างว่าพอเราดูจบครึ่งแรกเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าดูเราก็จะปิดแล้วก็นอนแล้วก็เลิกดูไปเลยนะครับบางคนก็อาจจะไม่อย่างนั้นบางคนก็อาจจะเอาละรอลุ้นกันต่อในครึ่งหลังแล้วก็อดทนอดหลับอดนอนนะครับเพื่อจะดูต่อครึ่งหลังให้รู้ผลไปเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างกีฬาก็มีครึ่งแรกแล้วก็มีครึ่งหลังแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับในชีวิตเราที่มักจะเป็นแบบนี้ที่มีครึ่งแรกครึ่งหลังอยู่เสมอๆในชีวิตจะมีความสำเร็จในก้าวแรกแล้วก็จะมีคำถามต่อไปว่าแล้วยังไงต่อไปในช่วงที่เหลืออยู่หลายคนทำงานมาพอเรียนจบก็ไม่รู้สึกว่าเราก็ประสบความสำเร็จมาละระดับหนึ่งก็คงมีคำถามต่อว่าแล้วยังไงต่อไปล่ะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วหลายคนทำงานจนมาถึงจุดของความสำเร็จในอาชีพการงานในตำแหน่งบางอย่างแล้วก็คงมีคำถามต่อบ้างว่าแล้วเราจะยังไงต่อดีบางคนสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายแล้วก็จะมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่มีคำถามต่อว่าแล้วยังไงต่อดีชีวิตที่เหลือจะเป็นยังไงต่อเราจะใช้เงินยังไงให้หมดหรือเราจะส่งงอบยังไงหรือจะเป็นยังไงต่อไปบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนผมและหลายๆคนว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตมาถึงวัยหนึ่งเราก็จะพบกับช่วงครึ่งทางของชีวิตและบางคนก็จะเผชิญหน้ากับวิกฤตกลางคน midlife crisis ว่าเอ๊ะเราผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตและอีกครึ่งที่เหลือเราจะยังไงต่อดีบางคนก็หาทางจนลงตัวก็มีความสุขไปบางคนก็ยังงงๆอยู่ว่าเราจะเป็นยังไงต่อในช่วงที่เหลือของชีวิตพี่น้องที่รักยิ่งการดำเนินชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนหนังม้วนเดียวรวดเดียวจบไปม
ันอาจจะมีช่วงมันอาจจะมีตอนมันอาจจะมีบางครั้งเรารู้สึกว่าเราสำเร็จหรือบางครั้งตรงกันข้ามเราเหมือนเราล้มเหลวมาตลอดแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันอะไรบางอย่างที่ต่างคนต่างก็อาจจะเผชิญหน้าไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราดำเนินชีวิตมาอย่างเรียบๆแล้วมาถึงจุดหนึ่งที่มันต้องมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางครั้งพระเจ้าก็นำเราให้ไปมีพบการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เหลืออยู่ของชีวิตเราเหมือนกันและอีกหลายคนที่ท่านรับใช้พระเจ้ามาอย่างขยันขันแข็งท่านอาจจะเก็บเกี่ยวผลเห็นผลมากมายเกิดขึ้นในการรับใช้พระเจ้าแต่คงมีคำถามต่อไปอีกเหมือนเช่นเดียวกันว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อท่านจากไปงานรับใช้ของท่านยังคงอยู่ต่อไปไหมเมื่อท่านไม่อยู่แล้วหรือเมื่อท่านต้องจากไปแล้วพี่น้องคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอๆบางคนเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันบางทีเราก็รู้สึกว่าเราคงจะประสบความสำเร็จแล้วในการมีครอบครัวแต่มันคงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตครอบครัวคำถามจึงต่อว่าแล้วจะยังไงต่อไปในชีวิตครอบครัวที่เหลืออยู่นี้คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆและเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งในส่วนตัวทั้งในการเรียนการงานการรับใช้พระเจ้าพระธรรมเนหะมีตอนนี้เนี่ยก็คงจะคล้ายๆกันกับสถานการณ์ของหลายๆท่านเราพระธรรมเนหะมีเนี่ยมีทั้งหมด13บทนะครับ6บทแรกเนี่ยพี่น้องที่เคยอ่านในพระธรรมเนหะมีก็คงจะพอจะตามผมได้ว่า6บทแรกเป็นเรื่องราวของการสร้างกำแพงหลายคนในนี้คงเหมือนผมว่ามีเนหะมีเป็นบุคคลในดวงใจว่าเขาทำงานเขารับใช้พระเจ้าได้อย่างประสบความสำเร็จทีเดียวเนหะมีเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นทาสในอาณาจักรเปอร์เซียชีวิตเหมือนจะลงตัวแล้วระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นทาสธรรมดาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเชิญอาหารเครื่องดื่มให้กับพระราชาแสดงว่าคงต้องมีสิทธิหรือมีการดูแลพอสมควรได้รับการไว้วางใจจากพระราชาดูเหมือนเขามีชีวิตลงตัวแล้วนะในช่วงเวลานั้นแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นคือฮานานีซึ่งเป็นญาติของเนหะมีเนี่ยได้เดินทางกลับมาจากเยรูซาเล็มซึ่งณเวลานั้นวิหารถูกสร้างใหม่แล้วแต่กำแพงเมืองยังปรักหักพังอยู่ยังไม่มีความเป็นเมืองที่มีศักดิ์ศรีเพราะศักดิ์ศรีของเมืองเขาวัดกันตรงกำแพงเมืองด้วยเมืองสมัยก่อนต้องมีกำแพงที่แข็งแรงแน่นหนาถึงจะเป็นเมืองที่มีความมั่นคงและมีศักดิ์ศรีเนหะมีได้ข่าวว่าเยรูซาเล็มแม้มีวิหารแต่กำแพงเมืองนั้นปรักหักพังไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นเมืองของพระเจ้าลงเหลืออยู่เนหะมีเริ่มต้นมีภาระใจและเนหะมีใช้เวลาอยู่หลายเดือนในการภาวนาพระเจ้าคร่ำครวญกับพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเขาในการทำการต่อไปแล้วเราก็ได้เห็นในฮามีในบทต่างๆต่อเนื่องกันมาว่าในฮามีเริ่มต้นอธิษฐานและเขาก็เริ่มต้นในการลงมือทำด้วยการเดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็มเขาขี่ม้าตรวจสอบกำแพงที่ปรักหักพังด้วยตัวเองไม่มีใครล่วงรู้เขาไปกับคนสนิทบางคนสำรวจเมืองด้วยตัวเองเพื่อให้เขาจะได้เห็นสภาพจริงของการรับใช้พระเจ้าในณเวลานั้นแล้วเราก็พบว่าเนหะมีเมื่อเริ่มต้นสร้างกำแพงเขามีอุปสรรคมีคนมาขัดขวางเขามีคนมาเยาะเย้ยเขาว่าโอ้หมาจิ้งจอกไปวิ่งบนกำแพงมันพังแน่นอนเลยดูถูกผลงานของชาวยิวเวลานั้นว่าไอ้พวกทาสมันจะทำอะไรกันมันกำลังสร้างกำแพงที่จิ้งจอกวิ่งก็พังแล้วมีคนพยายามจะมายั่วยุเยาะเย้ยให้เนหะมีเสียโฟกัสในการรับใช้ในการทำงานจะได้ลงมาจากกำแพงมาทะเลาะด้วยเนหะมีไม่เสียโฟกัสเลยเนหะมีตั้งใจในการสร้างกำแพงในการทำงานรับใช้จนสำเร็จได้และเราเห็นในบทที่5บทที่6ว่าเนหะมีทำได้จริงๆในเวลา52วันเนหะมีสร้างกำแพงเสร็จได้ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจแล้วก็น่าถวายเกียรติพระเจ้าเป็นอย่างมากตอนที่ผมเทศนาเรื่องนี้ในฝั่งทนเนี่ยเราก็เห็นเป็นเรื่องที่น่าหนุนใจเหมือนกันแล้วเราก็ขออนุญาตเอามาเทียบเคียงกับเราเหมือนกันว่าเนหะมีสร้างกำแพง52วันคิดจากเราสร้างคิดจาก52สัปดาห์เพราะว่าเราใช้เวลา1ปีพอดีเลยในการสร้างคิดจากเมื่อเนหะมีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยเหมือนงานเสร็จแล้ว
เหมือนเนฮามีเสร็จงานแล้วน่าจะสบายใจกับเปอร์เซียได้ไปทำหน้าที่เดิมแล้วก็มีความสุขในช่วงบั้นปลายต่อไปแต่เนฮามีรู้ว่าความสำเร็จในการสร้างตัวกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่ความสำเร็จที่พระเจ้าทรงปรารถนาอย่างแท้จริงเราเห็นในบทที่7ถึงบทที่13ในช่วงครึ่งหลังครึ่งหลังของพระธรรมเนฮามีเนี่ยเป็นเรื่องราวของการสร้างชุมชนเนฮามีรู้ว่ากำแพงก็คือกำแพงตัววิหารก็คือตัววิหารมันคือสิ่งก่อสร้างมันคือเพียงแค่หินดินทรายและเครื่องประดับแต่ความสำคัญอันแท้จริงที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เนฮามีล่วงรู้ในใจเนี่ยไม่ใช่การเพียงแค่สร้างตัวกำแพงแต่เป็นการสร้างชุมชนของพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนฮามีพาคนจากเปอร์เซียกลับมาเนี่ยเพื่อจะมาสร้างกำแพงก่อนหน้านั้นมีคนรุ่นหนึ่งกลับมาแล้วแล้วก็อาศัยอยู่แยกย้ายกระจายกันตามที่ต่างๆเพราะไม่มีกำแพงเมืองเนฮามีพาคนอีกกลุ่มหนึ่งกลับมาครั้งที่สองและเนฮามีรู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เขาใช้ครึ่งหลังยังไงความสำเร็จในการสร้างกำแพงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแต่พระเจ้าทรงนำเนฮามีไปอีกก้าวหนึ่งเพื่อเขาจะสามารถสำเร็จอย่างแท้จริงได้พี่น้องในเช้าวันนี้เนี่ยมีข้อคิดจากพระธรรมเนฮามีในตอนนี้นะครับอยู่3ประการเพื่อจะเตือนใจเราเพื่อจะหนุนใจเราว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอย่าเพียงแต่มองเพียงแค่ความสำเร็จที่อยู่ตรงหน้าแต่จงหาความสำเร็จอันแท้จริงที่พระเจ้าทรงนำเราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าชีวิตของเราพระเจ้าจะนำไปทางไหนเห็นไหมครับนี่ควรจะเป็นคำถามของเราอยู่เสมอในทุกเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาว่าพระเจ้าจะนำชีวิตเราไปทางไหนทุกค่ำก่อนจะนอนเราควรจะถามตัวเองว่าเราออกนอกเส้นทางของพระเจ้าไปบ้างหรือเปล่าพรุ่งนี้เช้าเราจะพบอะไรที่เป็นการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเราเพื่อเราจะสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนครับและพี่น้องที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าองค์กรท่านคงต้องมีคำถามอยู่เสมอในช่วงทุกขณะของการใช้ชีวิตของท่านว่าท่านจะสามารถประสบความสำเร็จจะสามารถเดินไปถึงเส้นทางที่แท้จริงอย่างถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไรบ้างประการที่1 นะครับที่เนฮามีได้หนุนใจเราในเช้าวันนี้จากบทที่7นี้นะครับสิ่งแรกคือความสำเร็จระยะสั้นเนี่ยต้องไม่ทำให้เราละเลยภารกิจระยะยาวนี่คือสิ่งที่1ที่เราเห็นได้จากพระธรรมเนฮามีตอนนี้นะครับว่าความสำเร็จระยะสั้นเนี่ยต้องไม่ทำให้เราละเลยภารกิจระยะยาวในข้อที่1บอกว่าเมื่อสร้างกำแพงเสร็จข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตูคนเฝ้าประตูนักร้องและแต่งตั้งคนเลวีไว้นี่คือความสำเร็จในขั้นแรกที่เนฮามีทำเสร็จแล้ว6เดือนเนฮามีอธิษฐานเดินทางย้ายถิ่นฐานมามีการคาดการณ์ว่าการเดินทางจากบาบิโลนซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้อาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเดินทางกลับมาเยรูซาเล็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือน4เดือน2เดือนกว่าบวกกับ4เดือนในการอธิษฐานแล้วก็เดินทางแล้วก็เตรียมตัว52วันของเนฮามีในการทำงานหนักมากทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสร้างกำแพงให้เสร็จโดยรวดเร็วเนี่ยถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วเนฮามีคงจะฉลองความสำเร็จด้วยคงมีพิธีเปิดเฉลิมฉลองยิ่งเพราะเราเห็นว่ากำแพงก็เสร็จตั้งบานประตูด้วยมีคนเฝ้าประตูแล้วนะมีนักร้องด้วยและมีคนเลวีแสดงว่าคงมีการเฉลิมฉลองคงมีการถวายการนมัสการพระเจ้าเพราะมีนักร้องแล้วและมีคนเลวีปรนิบัติพระเจ้าแต่แล้วก็ตามเราเห็นในบทต่อๆมาของพระธรรมเนฮามีว่าเนฮามีไม่ได้มีความรู้สึกว่าความสำเร็จระยะสั้นตรงนั้นนั้นจะทำให้เขาหยุดในการคิดต่อไปถึงจุดหมายปลายทางอันแท้จริงที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเนฮามีอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าครึ่งหลังของเนฮามีนั้นเนฮามีสร้างชุมชนของพระเจ้าเนฮามีสร้างคนเนฮามีรื้อฟื้นพระวจนะพระเจ้าเนฮามีรื้อฟื้นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนฮามีรื้อฟื้นกฎระเบียบของชุมชนรื้อฟื้นธรรมบัญญัติและอะไรหลายอย่างอีกมากมายเพื่อจะมั่นใจให้ได้ว่าชุมชนนี้จะตั้งมั่นคงอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อท่านรับใช้พระเจ้าเมื่อเรามีครอบครัวเนี่ยเราคงต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรคือเส้นทางระยะยาว
อะไรคือจุดหมายปลายทางระยะยาวในชีวิตของเราอะไรคือจุดหมายความสำเร็จอันแท้จริงในชีวิตของเราใช่การสร้างคริสตจักรเสร็จไหมนั่นก็คงเป็นความสำเร็จที่เราเฉลิมฉลองกันได้แต่เราไม่ควรหยุดอยู่แค่นั้นเราควรจะมองไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไกลกว่านั้นและระยะยาวกว่านั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนสักครู่นี้ว่าเมื่อท่านแต่งงานนั่นไม่ใช่นั่นยังไม่ใช่ความสำเร็จสุดท้ายที่พระเจ้าทรงปรารถนาแต่พระองค์ทรงปรารถนาชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเข้มแข็งแข็งแรงและรักกันจนยาวนานตลอดไปเมื่อท่านมีลูกนั่นอาจจะเป็นความสำเร็จในขั้นต้นแต่ความสำเร็จอันแท้จริงไม่ใช่การมีลูกเพราะใครก็สามารถทำให้มีลูกขึ้นมาได้ตามกระบวนการธรรมชาติแต่ความสำเร็จอันแท้จริงเกิดจากการที่เราสามารถสร้างชีวิตของเขาและฝึกฝนเขาในทางที่ควรจะเป็นจนเขาเติบใหญ่และไม่พลาดจากทางนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาเมื่อท่านเรียนหนังสือท่านอาจจะมีเป้าหมายว่าเราจะต้องได้ A เราจะต้องได้เกียรตินิยมท่านอาจจะสำเร็จก็ได้เมื่อเรียนหนังสืออย่างตั้งใจแต่คำถามคือมันแค่นั้นใช่หรือเปล่าที่พระเจ้าทรงปรารถนาในชีวิตของท่านมันเพียงแค่นั้นเหรอที่ให้เรามีคะแนนดีๆคำถามที่เราถามคือแล้วมีเพื่ออะไรเราจะมีคะแนนดีๆเพื่ออะไรต่อไปนะเราควรจะถามคำถามแบบนี้เพื่อให้พระเจ้าทรงพาเราไปยังจุดหมายปลายทางที่สูงส่งกว่าไปยังจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืนกว่าและถาวรกว่าและมีผลกระทบต่อคนมากมายเมื่อท่านทำงานรับใช้พระเจ้าท่านอาจจะสร้างคนไว้อะไรมากมายคำถามต่อไปที่เราต้องถามต่อคือแล้วมันจะยังไงต่อไปด้วยและพี่น้องที่รักยิ่งครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าจุดหมายปลายทางระยะยาวที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยของชีวิตเราคือตรงไหนทราบใช่ไหมครับก็คือวันตายของเราวันตายคือเส้นชัยที่จะบอกทุกอย่างว่าบทสรุปของชีวิตท่านมันเป็นแบบไหนวันนี้ท่านอาจจะมีความอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่คำถามมันจะไปมีคำตอบหลักจะไปอยู่ที่วันสุดท้ายของชีวิตขมวดปมแล้วเขาจะเรียกท่านว่าอะไรขมวดทุกอย่างแล้วเขาจะจารึกท่านไว้ในความทรงจำว่าท่านคือใครท่านคือคนรวยที่รวยอย่างเดียวแล้วทิ้งทางพระเจ้าท่านคือคนรวยที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดท่านคือพ่อผู้ที่รักลูกและฝึกลูกให้เติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้รับใช้อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างสง่างามเขาจะจดจำท่านไว้แบบไหนนั่นคือเส้นชัยอันสูงสุดในชีวิตเราเมื่อผมอายุมาถึงประมาณนี้นะครับผมจะชอบคิดเสมอว่าวันนี้วันพรุ่งนี้คงเป็นวันสุดท้ายของชีวิตได้เหมือนกันเพราะไม่มีอะไรแน่นอนเราทุกคนสามารถตายได้ในทุกเวลาทุกเวลาคือวันที่เราจะสามารถตายได้ทุกวันเกิดคือวันที่เราจะมีโอกาสตายมากขึ้นในทุกวันเกิดเราฉลองวันเกิดคือเราฉลองโอกาสที่เราจะมีโอกาสตายได้ง่ายขึ้นเพราะเราก็ค่อยแก่ลงเรื่อยๆฉะนั้นคำถามสำคัญคือแล้วเราจะจบชีวิตยังไงล่ะเราจะเข้าเส้นชัยที่ไหนดีพระเจ้าจะมาคุยกับเราที่หน้าประตูสวรรค์ว่าเราคือใครเราจะรับบำเหน็จบนสวรรค์ขนาดไหนกันแน่พี่น้องนี่คือความสำเร็จระยะยาวที่เราต้องไม่ลืมเป็นอันขาดเอ๋ไหมครับเป้าหมายระยะสั้นของท่านคือทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่สุดท้ายปลายทางคือบนสวรรค์ต่างหากท่านอาจจะเตะฟุตบอลสวยงามในชีวิตการแข่งขันตลอดครึ่งแรกคือการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้คำถามคือครึ่งหลังอยู่บนสวรรค์ท่านจะเป็นยังไงท่านจะมีสภาพแบบไหนเมื่อท่านจากโลกนี้ไปทุกอย่างมันอยู่ที่การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ตลอดนิรันดรของท่านบนสวรรค์มันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของท่านบนโลกใบนี้ตลอดนิรันดร10 100 พัน 10,000 แสนล้านปีระยะยาวมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพียงสั้นๆที่ท่านใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ฉะนั้นคำถามคือเราจะใช้ชีวิตยังไงล่ะเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตและมีชัยชนะในตลอดไปได้บนสวรรค์นิรันดรเห็นมั้ยครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งนะครับที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าความสำเร็จระยะสั้นเนี่ยต้องไม่ทำให้เราเสียโฟกัสจากเป้าหมายระยะยาวและระยะยาวที่สุดคือที่ไหนจำได้ใช่ไหมครับก็คือวันสุดท้ายของชีวิตท่านณบนสวรรค์ที่จิตวิญญาณของท่านจะเผชิญหน้ากับพระผู้เป็นเจ้า
สิ่งที่2นะครับที่เนฮามีได้หนุนใจเราในตอนนี้คือเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วครึ่งทางเนี่ยอย่าลืมที่จะหาผู้รับช่วงต่ออย่าลืมเรื่องนี้เป็นอันขาดเมื่อเราประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งจะเป็นในครอบครัวของท่านบริษัทของท่านหรือคิดจักงานรับช่วงของเราก็ตามเนี่ยเราต้องไม่ลืมสิ่งสำคัญคือหาผู้ที่จะรับช่วงต่อหาผู้ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาในการดูแลงานต่อไปได้ในพระคัมภีร์นี้ตอนนในข้อที่2นะครับบอกว่าข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานันยาผู้บัญชาการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มนี่ฮะมีเมื่อเขาสร้างกำแพงเสร็จเนี่ยเขาคงจะต้องเดินทางกลับไปยังเปอร์เซียไปยังบาบิโลนซึ่งอยู่ใต้เปอร์เซียเวลานั้นเนี่ยตามคำสัญญาที่ให้กับกษัตริย์เอาไว้นะครับเนฮามีบทที่2ข้อที่6เนี่ยก็ได้กล่าวบอกว่าพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะกลับจึงมีที่พอพระทัยพระราชาที่ให้ข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าก็กำหนดเวลาทูลพระองค์ทรงทราบและเชื่อว่าคงจะบอกเวลาอันเจาะจงเอาไว้กับพระราชาว่าจะขอลาไปสร้างกำแพงเมืองให้กับบ้านเกิดเมืองนอนสักช่วงเวลาหนึ่งบอกว่ายังไงไม่ทราบแต่คงบอกเวลาเอาไว้และคงถึงเวลาที่เขาต้องเดินทางกลับสิ่งที่เราเห็นตัวอย่างที่ดีมากคือเนฮามีรู้ว่าตัวเขาเองต้องกลับต้องทิ้งเมืองที่เขาสร้างเอาไว้แต่เขาไม่ได้ทิ้งแล้วบอกว่าเราเสร็จแล้วเราทิ้งดื้อๆอย่างนั้นเลยเนฮามีได้เลือกคนสองคนเอาไว้เพื่อจะดูแลเมืองดูแลชุมชนนี้ให้อยู่ในความเรียบร้อยอย่างที่ควรจะเป็นต่อไปแล้วเราเห็นชื่อของฮานานีแล้วก็ฮานันยาฮานานีคนนี้คือคนที่เดินทางกลับไปบอกกับเนฮามีเมื่อตอนเนฮามียังอยู่ที่บาบิโลนก็ไปบอกข่าวและเชื่อว่าในฮานานีเนี่ยคงจะบอกอะไรหลายอย่างถึงกับทำให้เนฮามีมีภาระใจเพราะเนฮามีไม่เห็นภาพอะไรเลยนะครับสมัยนั้นไม่มีกล้องถ่ายภาพไม่ได้โพสต์ขึ้น Facebook ให้เนฮามีเห็นอะไรเลยนะฮะเนฮามีไม่เห็นภาพอะไรที่เยรูซาเล็มฮานานีคงจะมาเล่าคงจะมาพูดคงจะมาบอกจนเนฮามีเห็นภาพเลยแล้วก็เก็ทถึงความพังทลายของกำแพงในเวลานั้นจนเขาเกิดภาระใจขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจในการเข้าเฝ้าพระเจ้าและลงมือทำบางอย่างสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากว่าเนฮามีเลือกใครเนฮามีเลือกฮานานีแล้วก็ฮานันยาขึ้นมาและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้บอกว่าทำไมเขาเลือกทำไมเนฮามีเลือกสองคนนี้บอกว่าเพราะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆเนฮามีไม่ได้เลือกคนที่เก่งในการก่อสร้างเพราะงานก่อสร้างเสร็จไปแล้วเนฮามีไม่ได้เลือกคนบนงานที่มันเสร็จไปแล้วเนฮามีเลือกคนที่จะสามารถดูแลงานต่อไปได้ในอนาคตนั่นคือฮานานีและฮานันยาโดยที่เขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องสองคำนี้เนี่ยเป็นสองคำที่มีความสำคัญมากต่อการที่เราจะเลือกผู้นำถัดจากเราเลือกคนที่จะรับช่วงงานต่อจากเราผมต้องสร้างสีบานเพื่อจะดูแลที่จะจักต่อจากผมทีนี้ผมต้องเลือกคือเขาเป็นคนซื่อสัตย์ไหมซื่อสัตย์คืออะไรซื่อสัตย์คือเขารับผิดชอบอย่างดีแม้ไม่มีใครควบคุมเขาซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยไหมมอบหมายงานให้เขาเพียงแค่งานเล็กน้อยเขาดูแลมันอย่างดีไหมดีจนเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องตามไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกังวลใจเขาทำอย่างดีแน่นอน 100% นี่คือคนที่ซื่อสัตย์แม้สิ่งเล็กน้อยเขาก็ไม่ละเลยแม้ข้อตกลงเล็กน้อยเขาก็ยึดถือไว้ด้วยความซื่อสัตย์เขาไม่ละเลยสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเขาซื่อสัตย์ต่อพระวจนะพระเจ้าไหมแม้ในสิ่งเล็กน้อยในถ้อยคำในพระคัมภีร์เขาก็ซื่อสัตย์และเดินดำเนินชีวิตไปตรงตามพระวจนะพระเจ้านี่คือคนที่ซื่อสัตย์และมีความยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าคืออะไรครับคือยังคงรักษาความซื่อสัตย์นั้นไว้เมื่อแม้ไม่มีคนเห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นบางทีหลายคนซื่อสัตย์ต่อหน้าผู้นำใช่ไหมโอ้รับผิดชอบอย่างดีตอนที่มีคนคุมตอนที่มีฝ่ายตรวจสอบมาแล้วก็โอ้โหดูแลอย่างดีเลยเพราะว่ามีคนมาตรวจสอบเราแต่เวลาที่ไม่มีใครตรวจสอบล่ะเวลาไม่มีใครเห็นเวลาไม่มีใครมองคำถามคือเขายังคงซื่อสัตย์ยังคงรับผิดชอบอย่างนั้นต่อไปไหมมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับได้ไปเยี่ยมที่เน็กซัสที่เมืองราชบุรี
ขาเป็นสารวัตรผมจำยศไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมคิดจักอยู่สองสามครั้งแล้วเขาก็แล้วคนผมก็ได้นั่งทานข้าวกับเขานะแล้วก็ได้นั่งคุยกันว่าเขาชอบยังไงคิดยังไงกับการมาโบสถ์เพื่อจะเป็นพยานกับเขานะครับเขาก็บอกว่าผมชอบนะผมชอบคริสเตียนผมชอบชุมชนของพระเจ้าผมถามว่าทำไมถึงได้ชอบเพลงเพราะหรือเปล่าหรือว่าอาหารดีหรือว่าเพื่อนน่ารักหรือยังไงทำไมคุณได้ชอบชุมชนคริสตจักรหรือชอบคริสเตียนเขาบอกว่าความเชื่อคริสเตียนเนี่ยดีมากเอาผมถามตอนดียังไงเขาบอกว่าดีมากเลยคือถ้ามีคริสเตียนเยอะๆนะครับตำรวจจะเบางานลงมากผมถามว่าทำไมอ่ะเกี่ยวกันยังไงเขาบอกว่าคริสเตียนเนี่ยดีมากเลยคือคริสเตียนจะมีความเชื่อว่าจะว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูอยู่ในชีวิตนั้นเมื่อพระเจ้ามองดูอยู่เนี่ยตำรวจก็ไม่ต้องมามองเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่มากหูคุณถ้าพวกคุณมีความเชื่อว่าพระเจ้าทอดพระเนตรดูอยู่นะใครจะไปทำผิดใครจะไปขโมยใครจะไปโกหกใครจะไปทำผิดทางเพศใครจะไปแอบดูเว็บโป๊ใครจะไปแอบลอกข้อสอบใครจะไปขโมยของที่ทำงานแอบติ๊กกระเป๋ากลับบ้านใครจะไปทำไม่ดีใครจะไปนอกใจภรรยาเพราะพระเจ้ามองดูพวกคุณอยู่บอกว่านี่ตำรวจตกงานเลยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้อย่างนี้ดีมากเลยถ้ามีเยอะๆนะบ้านเมืองจะดีมากเลยเพราะว่าคริสเตียนเนี่ยยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าทอดพระเนตรดูอยู่ผมก็หวังไว้ในใจว่าขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะขอให้ความเชื่อของเขาเป็นจริงขอให้ความเชื่อของผู้ที่ยังไม่เชื่อเนี่ยเป็นจริงในชุมชนของพระเจ้าด้วยเถิดว่าขอให้เรายำเกรงพระเจ้าและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเอเมนครับขอให้เราตระหนักรู้ว่าไม่มีใครมองดูเราได้ตลอดเวลานอกจากพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรดูอยู่ในชีวิตของเราในช่วงตอนที่เปิดโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยเราที่โบสถ์ที่เราสร้างใหม่นะครับยังไม่มีกล้องวงจรปิดเนื่องจากว่าระบบมันยังไม่เรียบร้อยหลายๆอย่างแล้วก็ยังติดไม่ได้นะครับแรกๆก็ไม่ค่อยกังวลใจเพราะว่าไม่มีของอะไรให้จะขโมยนะฮะมีแต่หินมีแต่เหล็กคงไม่มีใครมางัดเหล็กได้นะฮะแต่พอเริ่มเอาของเข้านะเริ่มเก้าอี้เริ่มมามิกเซอร์เริ่มไปเครื่องเสียงเริ่มมาลำโพงเริ่มมาชักจะกังวลแล้วว่าเอ๊ะเราไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะเนี่ยเราไม่มีระบบกันขโมยอะไรเลยนะเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ต้องฝากไว้ที่พระเจ้าเพราะเราทำอะไรไม่ได้เราก็นั่งคุยกันในทีมว่าเราอธิษฐานแล้วกันนะขอให้เวลาขโมยมาเนี่ยเขามองมาแล้วเห็นเหมือนมีคนเดินไปเดินมาคือเหมือนให้มีทูตสวรรค์คอยเฝ้าให้เราแทนก็แล้วกันเพราะเราไม่มีอะไรจะเฝ้าขอให้ขโมยมาแล้วตกใจเห็นคนเดินไปเดินมาเต็มโบสถ์ไปหมดเลยนะฮะเดินชุดขาวๆเดินไปเดินมานะฮะไม่รู้จะดีใจหรือเขาจะกลัวก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อธิษฐานฝากไว้ที่พระเจ้าจริงๆเพราะเราไม่รู้ทำอะไรเราทำอะไรไม่ได้นี่คือความจำกัดของเราทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วเราก็ได้แค่อยู่ให้เย็นที่สุดล็อกให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากไว้ที่พระเจ้าซึ่งอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีระบบต่างๆตามมานะครับฉะนั้นความซื่อสัตย์และความยำเกรงพระเจ้าคือส่วนสำคัญในการเลือกผู้นำรุ่นถัดไปฉะนั้นอย่าลืมไปในขาดว่าเมื่อพี่น้องดำเนินชีวิตถึงจุดหนึ่งท่านต้องคิดเสมอว่าจะมีใครหนอที่รับช่วงจากท่านเมื่อท่านเป็นผู้นำครอบครัวท่านมีลูกขอให้คิดเสมอลูกคือผู้ที่จะมารับช่วงทุกอย่างในชีวิตของพ่อแม่แล้วสานต่อให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับเราน่าจะบอกลูกเราเสมอขอให้ลูกดีกว่าพ่อแม่ในเรื่องต่างๆพ่อแม่อาจจะมีข้อเสียอะไรหลายอย่างผสมปนเปไปแต่ขอให้มีแต่ข้อดีรวมกันกลายเป็นลูกและให้ลูกเติบโตขึ้นดีกว่าพ่อแม่เราควรจะบอกลูกแก่ของเราในทีในแคร์เราขอให้ลูกแก่เราในแคร์เติบโตขึ้นมาดีกว่าเราก้าวหน้ากว่าเราแล้วเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าขึ้นไปมากกว่าเราเห็นไหมครับเมื่อเราทำกิจจักรคำถามที่มีเสมอในใจของศรีบาลคือใครจะรับช่วงต่อใครจะเป็นศรีบาลต่อจากเราไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครสามารถอดทนต่อความตายได้เราอาจจะตายทันทีเมื่อเราเทศนาจบก็ได้ในนามพระเยซูเอเมนแล้วก็ครอกไม่มีใครรู้เป็นอันขาดแต่สิ่งที่เราต้องรู้ตัวคือว่าขณะที่เรามีลมหายใจเราต้องสร้างคนต่อไปเห็นไหมครับท่านที่เป็นผู้นำท่านต้องสร้างคนต่อไปแล้วเลือกคนให้ดีเลือกคนและสร้างคนให้ดีเหมือนที่มีประโยคนึงต้องพูดหรือว่า success is successor ความสำเร็จที่แท้จริงคือผู้ที่มารับช่วงต่อท่านอาจจะสร้างกิจจักรไว้อย่างงดงามแต่ความสำเร็จอันแท้จริงเกิดจาก
คำตอบว่าใครต่างหากไม่ใช่อะไรท่านสร้างอะไรมาไม่สำคัญเท่ากับว่าใครจะรับช่วงต่อใครจะดูแรงงานที่สร้างมาให้สำเร็จแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่คือคนที่พร้อมเป็นคนที่เป็นซักเซสเซอร์เองไหมครับเปาโลมีทิโมธีมีซีลาสมีหลายคนแล้วเราเห็นคนแล้วเราเห็นคนในพระคัมภีร์ว่าพวกเขาล้วนแต่สร้างคนมารับช่วงต่อเนี่ยไม่ได้สร้างคนเดียวด้วยนะครับเนฮามียังเลือก2คนเลยฮานานีและฮานันยาพระเยซูก็สร้างต้อง12คนเอาไว้บนโลกใบนี้พระเยซูไม่ได้มีแต่เปโตรมีแต่ยอห์นแต่มีทั้ง12คนเอาไว้ดูแลงานพระเจ้าและจาก1พระเยซูกลายเป็น12อัครสาวกและกลายเป็นคนเป็นพันล้านที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเปาโลก็มีไม่เพียงแต่มีแต่ทิโมธีคนเดียวแต่มีทิโมธีมีซีลาสและมีอีกหลายคนในพระคัมภีร์ฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราอย่าลืมเป็นอันขาดว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่เราสร้างคนรับช่วงต่อชีวิตของเราเอเมนครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าประการที่3นะครับหนทางในอนาคตเนี่ยอาจจะมาจากการทบทวนอดีตก็ได้หลายคนมีคำถามนี้เวลาท่านมาถึงจุดหนึ่งแล้วท่านเจอทางตันว่าเอ๊ะจะยังไงต่อดีเคยมีคำถามนี้ไหมครับยังไงต่อดีเอายังไงดีนะจะยังไงจะไปยังไงต่อดีนะจะไปยังไงต่อดีท่านบุกเบิกกลุ่มแคร์มาในจุฬาในเอแปกเสร็จแล้วท่านจะจบแล้วเนี่ยเอายังไงต่อดีนะจะเอายังไงต่อดีใช่ไหมหลายคนทำกิจการงานมาใหญ่โตแล้วจะยังไงต่อดีเราจะเจอชักจะเจอทางตันๆแล้วในไฮมีในตอนนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่มีความน่าสนใจคือว่าในข้อที่4เนี่ยบอกว่าเมืองนั้นกว้างและใหญ่แต่คนภายในน้อยและบ้านเรือนก็ยังไม่ได้สร้างเราพอจะเดาสถานการณ์ในเวลานั้นได้ว่าเมืองใหญ่เยรูซาเล็มไม่ได้มีคนเพียงแค่หยิบมือก่อนจะถูกทำลายมีคนมากมายและถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยและบาบิโลนมีนโยบายในการยึดเมืองคือทำลายต่างกับเปอร์เซียที่มีนโยบายปล่อยให้ปกครองตัวเองบาบิโลนนั้นเน้นทำลายฉะนั้นตอนที่เยรูซาเล็มแตกให้บาบิโลนเนี่ยจึงถูกทำลายไปเยอะมากทั้งกำแพงทั้งวิหารข้าวของเครื่องใช้คนกวาดต้อนหมดเปอร์เซียจะไม่เปอร์เซียจะยึดแล้วก็ไว้อย่างนั้นน่ะแล้วไปแล้วก็ปกครองจากทางไกลและให้ส่งสวยไปแต่บาบิโลนคือกวาดต้อนเฉลยอย่างเดียวเลยฉะนั้นเราคงพอเดาสภาพเมืองว่าเมืองนั้นกว้างและใหญ่กำแพงเสร็จแล้วแต่ไม่มีคนอยู่ในกำแพงนั่นหมายความว่าเป็นความไม่ปลอดภัยของเมืองอาจถูกศัตรูมาทำร้ายก็ได้ถ้าพี่น้องจำเนฮามีก่อนหน้านี้ได้ว่าศัตรูของเนฮามีเนี่ยพยายามยุยงบอกว่าโอ้ยเนฮามีกับพวกเนี่ยพยายามที่จะก่อกบฏพยายามที่จะสร้างเมืองเพื่อจะแข็งข้อกับพระราชาฉะนั้นเป็นไปได้ว่าคงมีศัตรูอยู่รอบๆเยรูซาเล็มคอยจ้องอยู่และเยรูซาเล็มนั้นเดิมเนี่ยเป็นชนชาติที่ศัตรูนั้นไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ไปทั่วเขาคงจะได้ยินข่าวว่าโอ้โหกำแพงสร้างเสร็จแล้วเมืองเริ่มก่อขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงแล้วเนฮามีคงหนักใจว่าจะเอายังไงต่อดีนะกำแพงเสร็จแล้วโปรเจกต์ที่1เสร็จแล้วจะยังไงต่อให้เมืองนั้นเข้มแข็งและมั่นคงอยู่ได้แล้วเราเห็นสิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับเราทุกคนในการเผชิญความสำเร็จที่มาในขั้นต้นแล้วต้องไปต่อยังไงเนี่ยในข้อที่5บอกว่าแล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าพี่น้องชอบแบบนี้ไหมครับเมื่อท่านเจอทางตันอะไรก็ตามท่านมีปัญหาหนักใจท่านอาจจะร้องทูลพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าเนฮามีคงร้องทูลพระเจ้าจากลักษณะของเนฮามีเองที่เราเห็นจากพระคัมภีร์เนฮามีคงร้องทูลพระเจ้าและเปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงดลใจนี่เป็นข้อคิดที่ดีมากว่าพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อท่านดำเนินชีวิตมาถึงครึ่งนึงความสำเร็จมาแล้วถึงครึ่งทางหรืออาจจะล้มเหลวมาแล้วครึ่งทางเสร็จแล้วพระเจ้ามาดลใจให้ท่านลุกขึ้นใหม่เนี่ยท่านคงถามว่าแล้วจะลุกขึ้นยังไงจะทำยังไงต่อแล้วในอนาคตและข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงดลใจพระองค์ทรงดลใจให้เนฮามีเรียกประชุมขุนนางประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจะขึ้นทะเบียนสัมมโนครัวเชื้อสายพระเจ้าคงดลใจเนฮามีให้สำรวจจริงๆซิว่าคนที่มาด้วยเนี่ยเป็นใครบ้างตระกูลไหนบ้างซึ่งการตรวจสอบเชื้อสายตระกูลมีความสำคัญมากกับความยั่งยืนของชุมชนอิสราเอลเพราะอะไรเพราะในบางงานรับใช้เนี่ยต้องอิงตามตระกูลมั่วไม่ได้เช่นสายเลวีปุโรหิตนักร้องต้องอิงไปตามตระกูลที่พระเจ้ามอบหมายไว้ใ
และเพื่อยังคงรักษาเชื้อสายของดาวิดที่จะไปสู่พระมาสีหาในอนาคตด้วยพระเจ้าคงดลใจให้เนเรมีย์ทำสิ่งที่มีความสำคัญคือตรวจสอบดูซิว่าตกลงคนที่มาเนี่ยอยู่ตระกูลไหนกันบ้างและพระเจ้าทรงนำต่อให้เขาไปค้นพบหนังสือสัมมโนของรุ่นที่แล้วคือรุ่นไหนคือเมื่อประมาณ90ปีก่อนหน้าเนฮามีเนี่ยคนยูดาห์กลุ่มหนึ่งเคยกลับมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยเซลุบาเบลเพื่อมาสร้างวิหารเคยกลับมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งนับคนได้ประมาณ 40,000 คนเราเห็นในข้อ66เนี่ยบอกว่ากลับมาประมาณ 42,360 คนเมื่อลองประมวลดูคงจะเห็นภาพว่าเนฮามีคงเจอทางตันว่าเอายังไงต่อและพระเจ้าทรงดลใจให้เนฮามีทำอะไรให้ลองสำรวจประชากรดูสิแล้วก็พาเนฮามีให้ย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วไปเจอทะเบียนราษฎรของสมัยนู้นเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วแล้วเขาคงจะเอาอันนี้มาเพื่อจะหนุนใจคนเวลาปัจจุบันว่าในอดีตมีคนตั้ง 40,000 กว่ายอมเสียสละละหกละเหินกลับเดินทางกลับมาแล้วก็มาสร้างวิหารจนถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วพวกท่านล่ะที่เป็นรุ่นปัจจุบันจะไม่ตั้งใจในการทำเหมือนอย่างพวกเขาบ้างหรือนี่ให้มีเวลานั้นต้องท้าทายคนให้ยอมกลับเข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองพระคัมภีร์ในเนฮามีเนี่ยตอนนั้นบอกว่าประชาชนก็เดินก็มาอยู่ตามเมืองตามบ้านตัวเองไม่มีกำแพงเมืองฉะนั้นเขาจึงอยู่ตามที่ต่างๆรอบๆกระจัดกระจายไปแต่เมื่อกำแพงสร้างเสร็จต้องมีคนเข้ามาอยู่ในเมืองเนฮามีคงได้ใช้ข้อมูลจากอดีตว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเสียสละเอามาท้าทายคนยูดาห์เวลานั้นว่าจงเรียนรู้จากเขาและย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองเพื่อจะให้เมืองมีความมั่นคงฉะนั้นเราเห็นข้อคิดนี้ได้ว่าบ้างว่าเมื่อเราไปถึงทางตันเมื่อเราไปถึงจุดหนึ่งของการดำเนินชีวิตจุดหนึ่งของงานรับใช้จุดหนึ่งของความสำเร็จในการทำงานเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสามารถหาทางอนาคตต่อไปจากการย้อนมองดูอดีตย้อนมองดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทบทวนดูซิว่าเรามีอะไรผิดพลาดไหมทบทวนซิว่าเรามีอะไรที่น่าจะปรับปรุงน่าจะเปลี่ยนแปลงไหมแล้วเราคงจะค้นพบอะไรบางอย่างจากการสำรวจดูอดีตที่ผ่านมาเหมือนที่เราหลายคนชอบร้องเพลงในอดีตว่านับพระพรของพระเจ้าดูทีละอันใช่ไหมย้อนนับดูพระพรของพระเจ้าเรามองไปในอดีตเราจะเห็นเรื่องราวอะไรมากมายทั้งความผิดพลาดของเราทั้งพระพรของพระเจ้าทั้งการทรงนำในอดีตของพระเจ้าทั้งการช่วยเหลือของพระเจ้าในอดีตแล้วเราคงจะสามารถมีข้อมูลหรือมีการดลใจอะไรบางอย่างเพื่อเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ในอนาคตจนประสบความสำเร็จพี่น้องอดีตนั้นจะเป็นต้นทุนแห่งความสำเร็จของเราได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้จากอดีตไม่ใช่การจมปลักกับอดีตเองไหมครับหลายคนมีอดีตมากมายที่อยากจะลืมแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านไม่ลืมแต่ขอให้ท่านเรียนรู้จากมันดีกว่าหลายคนมีอดีตที่อยากจะฉลองเพราะเราเคยสำเร็จในอดีตแล้วก็ฉลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วอยากกลับไปในเวลาอดีตเพื่อจะไปฉลองความสำเร็จแต่ขอให้มันพอแค่นั้นดีกว่าเราเรียนรู้จากความสำเร็จในอดีตเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแล้วให้มันกลายเป็นต้นทุนของชีวิตท่านเพื่อที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จเองไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้ช่วยเราพี่น้องประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยนะครับแต่หลายคนก็ไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ทำให้เขาผิดพลาดในการดำเนินชีวิตเสมอและอย่าลืมว่าสุดท้ายปลายทางพระเจ้าต้องการพาท่านไปถึงสุดท้ายของชีวิตไปถึงความสำเร็จไปถึงเส้นชัยอันแท้จริงของชีวิตท่านทุกวันท่านควรจะทบทวนตัวเองทุกเดือนทุกปีท่านควรจะมีเวลาในการย้อนมองดูชีวิตของท่านเพื่อที่จะสามารถก้าวหน้าต่อไปในปีที่เหลืออยู่ของชีวิตท่านอย่างงดงามและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราในเช้าวันนี้ให้เราได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิตที่ผ่านไปแล้วก็ที่กำลังจะมาถึงขอให้เวลาในของชีวิตท่านที่กำลังจะมาถึงในนาทีข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าปีข้างหน้าและจนสุดท้ายวันสุดท้ายของชีวิตท่านท่านจะไม่พลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยท่านจะไม่พลาดจากการเดินในวิถีทางของพระเจ้าและท่านจะสามารถยืนขึ้น
ต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าองค์พระเยซูคริสต์ในวันสุดท้ายว่าท่านประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอย่างงดงามไม่ใช่แค่บางอย่างแต่ทุกเรื่องในชีวิตของท่านอย่างบริบูรณ์สมกับที่พระเจ้าทรงเรียกชื่อของท่านเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับมอบถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าครับบอกพระเจ้าในถึงเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของท่านว่าท่านจะใช้มันอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านจะตึกตรองท่านจะใคร่ครวญท่านจะให้พระคุณของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของท่านและพาท่านไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตไปถึงเส้นชัยอันแท้จริงของชีวิตท่านพี่น้องอธิษฐานบอกพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้พาเราช่วยเราประคับประคองชีวิตของเราหลายท่านสำเร็จมาแล้วครึ่งทางในชีวิตขอพระเจ้านำท่านต่อไปสิครับอย่าให้ท่านหลงทางอย่าให้ท่านหลงทิศอย่าให้ท่านผิดพลาดในครึ่งที่เหลืออยู่หลายท่านดำเนินชีวิตมาแล้วถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วในบางเรื่องขอพระเจ้านำต่อไปสิว่าท่านจะไปยังไงต่อจะไปยังไงต่อไปดีในชีวิตหลังจากที่ท่านผ่านจุดนั้นไปแล้วหลายท่านอายุเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นบอกพระเจ้าสิครับว่าข้าพเจ้าเหลือเวลาบนโลกนี้อาจจะไม่มากแต่ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้อย่างถวายเกียรติพระเจ้าฮาเลลูยาหลายท่านเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตมาไม่นานเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวท่านจะมีโอกาสเลือกมีโอกาสทำอะไรหลายอย่างบอกพระเจ้าในเช้าวันนี้ว่าขอพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าในทุกการตัดสินใจในทุกช่วงความสำเร็จในชีวิตในทุกจุดชี้วัดความสำเร็จในชีวิตในทุกหลักกิโลของชีวิตท่านจะสามารถบอกได้ว่าพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าพระเจ้าทรงพาข้าพเจ้าไปทีละก้าวพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่นำข้าพเจ้าไปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่ละเลยฝีเท้าของข้าพเจ้าฮาเลลูยาอธิษฐานด้วยกันสิครับขอให้เช้านี้มรคาชีวิตของท่านเส้นทางชีวิตของท่านจะตรงไปถึงเมืองสวรรค์จะตรงไปถึงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่เต็มในชีวิตของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องหลายคนในห้องประชุมนี้บางท่านท่านผิดพลาดมาในบางอย่างท่านอาจจะจมอยู่ในความบาปบางเรื่องในเช้าวันนี้ขอให้ท่านบอกพระเจ้าว่าเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่ผ่านมาเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่ผ่านมาในช่วงที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้ขอใช้ชีวิตภายใต้น้ำพระทัยของพระเจ้าฮาเลลูยาย้อนอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอให้มีบางอย่างท่านตัดสินใจในเช้าวันนี้ครับใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าด้วยใจสงบและให้พระเจ้าทรงดลใจท่านว่าในเช้านี้ท่านมีอะไรบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ท่านมีบางสิ่งที่พระเจ้าทรงพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวหรือไม่ให้พระเจ้ามาพูดกับท่านในเช้าวันนี้ครับฮาเลลูยาฟังเสียงพระเจ้าอย่าให้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ผ่านแล้วก็ผ่านไปมีบางอย่างที่ท่านต้องกลับใจกับพระเจ้าหรือไม่มีบางอย่างที่ท่านต้องยืนยันกับพระเจ้าหรือไม่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของท่านในเรื่องนั้นอาจจะมีแค่เรื่องเดียวก็ได้ท่านอาจจะเป็นผู้รับใช้ที่ลืมสร้างคนก็ได้และวันนี้พระเจ้าทรงบอกท่านว่าท่านจะตั้งใจมากขึ้นท่านจะสร้างคนท่านจะมองดูทิโมธีท่านจะมองดูคนที่พระเจ้าใช้ท่านสร้างเขาอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าท่านตั้งใจบางคนอาจจะสารวนอยู่กับเรื่องประจำวันอยากประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนู้นมีเป้าหมายมากมายก่ายกองหลายอย่างมากบนโลกใบนี้ท่านอา
านอาจจะลืมไปว่าโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวเหมือนหมอกที่เมื่อผ่านเวลาเช้าก็จะหายไปมันสั้นมากท่านมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์รออยู่และชีวิตนิรันดร์นั้นถูกกำหนดบนชีวิตที่สั้นๆบนโลกใบนี้อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ท่านบอกพระเจ้าเขาไปลืมไปเลยเขาหมดแต่สาระวนอยู่กับสิ่งต่างๆบนโลกอยู่กับความสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องโน้นจนลืมชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์จนลืมบำเหน็จที่พระเจ้าทรงบอกว่าให้สะสมไว้บนโลกนี้เพื่อจะมีอยู่ในสวรรค์จนลืมไปเลยว่าโอ้พระเจ้าข้าถ้าปล่อยอย่างนี้ไปอาจจะเสียอาจจะทิ้งพระเจ้าก็ได้เมื่อผ่านเวลาไปเพราะลืมละเลยชีวิตกับพระเจ้าอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้บอกพระเจ้าสิครับอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะไม่ถูกโลกนี้ชักจูงจนเสียโฟกัสจนเสียสายตาที่มองไปยังชีวิตนิรันดร์อธิษฐานกับพระเจ้าครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์พี่น้องที่มีบางอย่างที่อยากจะอธิษฐานบอกพระเจ้านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้บอกพระองค์ในอนาคตของท่านฝากไว้ที่พระเจ้าสิครับฝากอนาคตของท่านไว้ที่พระเจ้าฝากทรัพย์สิ่งของเงินทองท่านไว้ที่พระเจ้าฝากครอบครัวท่านไว้ที่พระเจ้าให้พระองค์ทรงดูแลอย่างดีที่สุดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ